Hey guys, how is going? Good evening from Thailand. Khom mang wa, sawasdee ka, sawasdee mueleng ka. Today I'm gonna show you how to use the gimbal. วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้กิมบอลนะคะคือบางคนก็จะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ไงสำหรับแบบ beginner นะคะ Right now I got gimbal for smartphone and this is gimbal from camera andอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี่ห้อจีนค่ะพี่น้องได้มาแต่ว่าไม่รู้จากยี่ห้ออะไรมันอะไรไม่รู้ฮงเฮนอะไร I don't know what the brand is and I want to show you this one first and next for this one Shijun Shijun Crane M2And the new one is Shijun Crane M2S with this camera, the Sony CV-E10. And okay, ถ้าจะเริ่มกันเลยนะคะพี่น้องค่ะว่ามันใช้ยังไงเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้ค่ะพี่น้องว่าแม่มาสิมาสอนที่อย่างนี้จริงๆเคยทำแบบว่าคลิปไปก่อนอันนี้แล้วคลิปนั้นจะเป็นของของอะไรล่ะอะไรวะรุ่นของ Furutech ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ First off I'm gonna show you how to use this gimbal for the smartphone and อันนี้คือ foldable gimbal นะคะคือมันแบบว่าหุบพับได้นะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ and this is how to use this we got retractable LED light and อันนี้ก็ขยายมันออกให้หมดกันนะคะพี่น้องเอามันคือบอกออกแล้วที่เนี่ยเดี๋ยวพ่อใส่ข้างจริงเหรอคือเด็กๆก็จังใส่หรือว่าอยู่หน้าเด็กๆมาแล้วอันนี้ก็เอาอันนี้ใส่ในอันนี้นะคะมันจะเป็นงงๆอ่ะนะคะตอนแรกเพราะว่ามันลืมไม่ได้ใช้โดนแบบเนี้ยแต่รู้ว่าต้องเอาอันอีกด้านนึงด้านที่ใส่ไฟไว้ข้างบนเพราะว่าเราจะส่องไฟมันได้นะคะอันนี้จะตั้งแบบไม่บาลานซ์นะตัวสำหรับวิดีโอเนี่ยคือไม่ต้องมาล้างนะมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องแต่มันเวลาใช้งานมันจะใช้พลังงานเยอะเพราะมันต้องบาลานซ์กล้องด้วยแต่ทีนี้คือแบบว่าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันพอเอามาตรงกลางพอดีมันติดปุ่มทำก็เลยว่าไว้แบบนี้แหละอันนี้จะเป็นหลอดไฟนะคะนี่พี่น้อง this is the LED lights andThis is the button to turn it on. Okay. You can change the you can change the temperature of this light by press the M button. See? And this is the button for increase the brightness. Decrease the brightness. So this is a retractable.เป็นแม่เล็กค่ะแล้วก็เธอนี่ดอกอุ้ยมันหนักมันไม่บาลานซ์แบบนี้คือไม่บาลานซ์ค่ะมันหนักไปฝั่งเดียวมันหนักหัวมันไปพี่น้องเดี๋ยวนะพอดีว่าไม่เคยใช้กับมือถือรุ่นนี้ This is my first time to use the gimbal with this phone I got a problem becauseพี่น้องรู้แล้วเดี๋ยวนะคะมันเหนียบตรงเวลามันหนีบเนี่ยมันไม่โดนปุ่มเขาดีไซน์มาดีอยู่นะมันจะไม่โดนปุ่มนะคะเดี๋ยวงะมันออกก่อนคือแข็งค่ะไม่โดนปุ่มอ๋อโอเค I got this โอเคTurn it on. Perfect.
อุ้ยน่าดูสายน่าดูใสมากเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิในการกดปุ่มข้างหลังนะคะมันเลิศมากพี่น้องนี่สำหรับคนที่อยากดูผิวแทนมาหน่อยหรือว่าอยากแบบว่าหน้าแบบกลางๆแบบอันนี้คูลไลท์นะคะแสงเย็นแล้วก็เป็นเดย์ไลท์แสงกลางวันอันนี้ก็คือเนี่ย Easy Light and สามารถ Vertical Shooting อันนี้มันเป็นโหมดล็อกนะคะ L this is the lock mode so I will change it to pan follow mode pan to follow right so it looks so smooth and this in landscape mode oh this is so easy okay จบไปแล้วค่ะอันเดิมปิดอันนี้ก่อนนะคะอันต่อไปก็จะเป็น M2S นะคะ The next thing is Shiyun Crane M2S oh sorry M2 just M2 M2 is the รุ่นดึกดำบรรพ์ค่ะรุ่นบุกเบิกนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบว่าน้ำหนักมันก็คือมันเท่าๆกันนะพี่น้องเอาจริงว่าอันนี้เบากว่าเบาอันนี้เบากว่าเยอะนี่เหล็กเยอะมากอันนี้จะเบากว่าแต่ว่ามันจะรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้คือทำบาลานซ์เรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือว่าแค่ใส่กล้องเข้าไปในเพจอันนี้คือแบบว่าง่ายมากค่ะพี่น้อง it is easy to set it up and easy to balance itง่ายมาก I put the camera in the plate already so we good to go put it in and lock มันง่ายๆเลย balance แล้วอันนี้คือทำเสร็จแล้วจริงๆมันไม่มีแค่แกนนี้แกนเดียวนะคะบาลานซ์ส่วนอันนี้ก็คือว่าพอดีว่ากล้องมันเบากล้องเบามันจะหนักข้างหลังเลนมันก็จะเบาๆนะคะดังนั้นก็คือว่าดันขึ้นไปจนสุดเลยมันก็จะไม่เป็นมันจะไม่คว่ำหน้าแบบมันจะไม่เป็นทางเนี้ยอันนี้คือฝั่งนี้คือหลังหนักนะคะอันนี้ก็คือเลนหนักแต่อันนี้คือพอดีว่ากล้องมันเบาๆแล้วมีอะไรแล้วก็เปิดได้เลยง่ายมากไหนล่ะโอเคง่ายไหมคะ it's so easy เนี่ยเห็นไหมเวลาเราสั่นมันก็จะแบบนี้เลยง่ายๆโอ้ย sorry พอดีว่าอันนี้ไม่ได้หมุนค่ะมันเลยเป็นแบบว่ามันเลยเป็นแก๊งนี่แหละง่ายๆแอมแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะ3ครั้งอ๋อโทษมันเป็นล็อกโหมดเปลี่ยนโหมดใหม่อะแทนแพนฟอลโล่จะแบบว่าไปตามคือเราหมุนไปไหนมันก็จะไปตามนั้นแล้วก็จะมีโหมดต่อไปโหมด L ก็คือล็อกเราจะหมุนยังไงก็ช่างมันก็อยู่เหมือนเดิมพี่น้องเห็นมั้ยมันเหมาะสําหรับแบบว่าเราจะถ่ายจุดสมมุติเราถ่ายจุดเนี้ยนะคะเราถ่ายแล้วเห็นก้อนหินอยู่ตรงเนี้ยเราอยากถ่ายว่าแพนขึ้นเฉยแบบเนี้ยเฉยหรือว่าแพนไปด้านข้างแบบเนี้ยคือมันมีอันนี้มันบางค่อยๆแบบว่าเปิดออกมาก้อนหินแล้วก็เปิดออกมาเห็นแบบเป็นวิวทะเลหรือว่าออกมาจากห้องให้แบบเป็นวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ล็อกโหมด POV ก็คือ point of view อะไรง่ายๆมันจะไปยังไงเราก็ตามไปเลยคือมันจะเอียงไปยังไงมันก็ไปตามมันนะคะแต่มันจะมีความสมูทเนี่ยมันจะกลับมาหาเราก็ได้หรือจะทำยังไงก็ได้มันก็ไปตามมันแต่จะมีความสมูทมากเราจะก้มหรือเราจะเงยนะคะมันก็เงยไปตามเห็นไหมแล้วก็มีทีนี้จะมีหมวดโกต้องกดตัว M ค้างไว้หรือเปล่าวะไม่ใช่เดี๋ยวนะหมวดโกมันเข้ายังไงหมวดโกมันจะเข้ายากนิดนึงหมวดโกกดหมวดตัว M ค้างไว้2ทีนะคะ
มันจะเป็นโหมดโกก็คือว่ามันจะเป็นเหมือน point of view POV แต่มันจะวันดีว่าอันนี้ดึงไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะคือมันจะเร็วมากค่ะพี่น้องเธอว่ามันจะปุ๊บ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 เหมือนแบบว่าเราแบบอีดอกถ่ายแบบว่าฉากกำลังแบบว่าคนตบกันหรือว่าถ่ายโหมดสปอร์ตที่แบบว่าต้องแบบเล่นบาสก็คือแบบต้องเร็วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปตามมันแต่คือกิมบอลยังไงมันมีความสมูทอยู่แล้วมันจะมีความแบบว่าเหมือนแบบเราใช้กล้องแบบว่าที่มันแบบว่ากล้องหรือคือระบบคาไปดักใจอ่ะก็จะใช้โหมดโกแต่สามารถพักว่าใช้ L กับโหมดอันแรกอะไรแล้วก็ต่อไปนะคะสุดท้ายที่เราจะพาลองวันนี้นะคะจะเป็นthis video is shoot with the the Panasonic Lumix GH5 with the internal microphone. I forgot to connect the external microphone in the camera. So this is the video from Panasonic GH5 and internal microphone, internal sound on the microphone.We gonna check it. Is this good or not with the internal mic? And the next thing is the last version of this mini gimbal, the Shayun M Train M2S. And okay, this looks familiar with.The M2 บ้าน อัปเกรดมาค่ะอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเพลทก็จะลักษณะคล้ายกันนะคะตัวล็อกมันจะบอกวิธีตัวล็อกเวลาเราถือกิมบอลมาใช่ไหมอีดอกมันคือมันหนักมากมันต้องเกะกะไหมเราจะไปเที่ยวไปอะไรอีห่านี้ต้องมาถือกิมบอลวุ่นวายนะคะแล้วก็จะมีวิธีการเก็บนะคะมันก็จะกิ้งไปกิ้งมาไงใช่ไหมมันก็แบบว่าเดี๋ยวตามนั่นตามนี่มันไม่ได้ไงอันนี้เขาก็จะมีวิธีการเก็บนะคะเรามันจะเป็นจุดสีแดงแบบนี้นะแล้วก็คือเราพุทอิดแล้วก็เอาใส่มันจะเป็นตัวล็อกมันจะดังกึกลงเลยอ่ะคือแบบว่าเขาออกแบบมาดีว่ะแล้วเราก็หมุนสีแดงกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็ล็อกแล้วแต่ว่าแกนแทนเนี่ยมันยังไม่ล็อกก็จะได้ปุ่มสีแดงอันนี้ล็อกตึ้งหนึ่งแล้วก็หมุนเนี่ยก็คือล็อกแล้วเห็นไหม easy rightand แล้วก็อันนี้คือล็อกแล้วอันนี้คือจบทีนี้for M2S the newest model different ต่างกันนะคะคือว่าตัวล็อกมันจะมาจุดนี้มันจะง่ายขึ้นมันจะเป็นจุดสีแดงๆอันนี้แกนแพงก็จะเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเป็นจุดเหมือนกันแล้วก็แค่กดอันนี้ก็จะล็อกตึ๊กเลยง่ายมากแล้วก็ตัวล็อกมันจะอยู่ตรงด้านข้างอันนี้นะคะโอ้ยเหี้ยตกใจมันมายังไงอ่ะมันตกตรงเนี้ยอ๋อมันกิ้งมายังไงวะเห็นนะจะงงอ๋ออันนี้มันคือพอดีว่าอันนี้เซตไว้แบบนี้นะคะมันก็เลยแบบว่ามันตกมาไงถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้แพมจะเอากระดาษกาวมาติดตรงนี้เวลาแบบเรารู้ว่ามันกระแทกอยู่มันก็จะไม่มีเสียงเอามันเป็นโฟมกระแทกซื้อในช้อปปี้มาอันนี้แพมติดไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยสีดำไม่นึกว่ามันจะกระแทกลงด้านล่างอีกนะเราก็ไม่รู้ทีนี้อย่าเราขอล็อกไว้ก่อนอันนี้จะใส่เพจง่ายมากคือไม่จำเป็นต้องถอดก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยง่ายๆเพราะเพจมันปรับไม่ได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะหมุนใส่เข้าไปเลยเราสามารถเลื่อนกล้องมาอย่างนี้ได้เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราดูว่ามันจะบาลานซ์ไหมเดี๋ยวขอกดเมื่อกี้ไม่มีกล้องไงมันก็เลยแบบหนักมาฝังไม่ได้อันนั้นก็ดันไปฝั่งนี้หน่อยอันนี้ก็หนักฝั่งนี้ต้องถอยมาหนักฝั่งนี้เดินไปอีกช่างสวนกล้องเนี่ยมันจะตั้งบาลานซ์ยากนิดนึงนะโอเคได้ละแล้วก็ล็อกแล้วเราก็
มีแกนเนี้ยอันหน้ากล้องเนี้ยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวต้องปลดก่อนแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันหนักข้างหลังดังนั้นเราต้องเลื่อนตัวเนี้ยขึ้นไปข้างหน้าหน่อยว่าอย่างนี้ฮะเลื่อนก็เลื่อนมาหลายพอดเดี๋ยวเด้อจิ๊บถึงเด้อพี่น้องมันจะฝืดๆนิดนึงเพราะมันรับน้ำหนักตัวท่านแกนมันรับน้ำหนักกล้องด้วยมันก็จะดูหนักๆนิดนึงมันก็จะดูเป็นฝืดๆนิดนึงโอเคนี่นะคะประมาณเนี้ยอันนี้คือบาลานซ์แล้วเอาไว้บาลานซ์กี่ดอกหนักฟังเนี้ยแต่อันนี้ขันมาแน่นอ๋อไม่ใช่อ่ะมันติดหูจับต้องทำอีกนิดนึงอันนี้ก็เนี่ยค่ะอุ๊ยนึกว่ามันจะได้แล้วอ่ะมันยากพี่น้องมันยากถ้าตัวใหญ่ถ้ามันมีแบบนี้ถ้ามันสูงขึ้นไปมันยิ่งยากโอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสำหรับSony CB-E10นะคะแล้วเราก็จะใส่อันเนี้ยอันนี้จะเป็นสายสำหรับการควบคุมเขาเรียกว่า control cable เข้าการควบคุมกล้องอย่างเช่นถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยโดยผ่านกิมบอลเลยไม่ต้องมากดปุ่มข้างบนนะคะกดปุ๊บเสียบปุ๊บมันจะออโต้ขึ้นมาเลยถ้ามันไม่ออโต้เราก็ตั้งเป็นUSB tethering นะคะมันก็จะครอบคลุมได้ทีนี้จะลองกดเปิดทีนี้เปิดค่ะเลนมันหนักก็ต้องอาจจะถอยมาแล้วขอปิดก่อนเราจะทดสอบการเปิดกิมบอลให้ดูเฉยๆเนาะเปิดกิมบอลก็เหมือนเดิมเหมือนกันเพราะว่ามันอันนี้เลนมันหนักช่างมันเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ากล้องมันไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะมันมอเตอร์ตรงนั้นก็จะทำงานหนักกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ในเราทดสอบให้ดูมันเพราะมันเริ่มบาลานซ์แล้วลักษณะการทำงานก็เหมือนกันนี่ก็คือเปิดแล้วค่ะเห็นไหมมันหลวมข้างล่างนี่ค่ะเสร็จแล้วก็สำหรับwalking camera นะคะก็พร้อมแล้ว readyTo go on the beach for vacation. อุ้ยหนักมากเลยนะอีดอกไม่ใช่เบาๆนะคะหนักอยู่เด้เนี่ยมันนึกว่าจะหนักขนาดไหนนี่ไงก็ประมาณเนี่ย Hi, how is going? ประมาณนี้ละค่ะสวยๆวิธีการก็คือว่าอันนี้แปลจะได้ผู้ชายเพิ่มนะคะเพราะว่าไอ้หานี่มันมาถ่ายเลยว่าตรงนี้ก็สิว่าเอียนี่มันมาถ่ายอีหยังวะก็พูดใช่กับสิเขาขอขอกล้องนั่นแต่ว่าชะนีก็คือไม่ให้เข้ากล้องนะคะเพราะว่าได้จะผิดใจกันอีกไม่ชอบค่ะเบื่อชะนีโน